สวัสดีครับอยู่กับปรินชี้เป้าครับก็วันนี้อยู่ในช่วงปรินแกะกล่องครับหลังจากที่เราอยู่ในช่วงการกักตัวอยู่บ้าน work from home แล้วก็อยู่ในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิดนะครับเราก็รู้สึกว่าร้านตัดผมที่เราตัดประจำเนี่ยบางท่านเขาก็ไม่ได้ตัดผมแล้วเขาก็ไปได้ดีอย่างอื่นแล้วแล้วก็ร้านที่เราไปตัดประจำก็ยังอยู่ในห้างอีกมันก็เลยไม่สามารถตัดได้สักทีเนาะเพราะว่าตอนนี้เขตที่เราอยู่มันก็คือกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่ขยายเวลาในการปิดสถานที่ต่างๆต่อไปนะครับวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวแบตเตอรี่ที่แม่งมีคนซื้อเยอะมากเลยนะในไม่ว่าจะ Shopee หรือ Lazada เองก็ดีนะครับก็คือแบตเตอรี่ของ Xiaomi แต่ว่ามันไม่ใช่แบรนด์ของ Xiaomi ตรงๆหรอกแต่มันเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเครือของร้านของยูพินน่ะยูเผิงของ Xiaomi นั่นเองนะครับก็ยี่ห้อ Enchant ไม่แน่ใจนะก็ดูดีพอสมควรกล่องเป็นอย่างนี้เรามา unpack กันเลยดีกว่าในกล่องมีกล่องนะแล้วก็ทำดีซะด้วยสิก็กล่องภายนอกก็เป็นกล่องแบบรักโลกสีน้ำตาลอย่างนี้เนาะแล้วกล่องข้างในก็เป็นกล่องสวยๆหน่อยแต่ว่าหน้าตาก็เหมือนกันเลยอะทั้งหน้าทั้งหลังเพียงแต่ไม่มีสีเนาะอันนี้โดยรอบนะครับกล่องดูดีเลยผิวสัมผัสดีมีคู่มือมาให้ด้วยมีคู่มือมาให้ด้วยแต่ว่าเป็นภาษาจีนหมดเลยก็ข้ามไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีการแปลเอามีสายชาร์จ USB แล้วก็น้ำมันในการหยอกของมันนะมีอะไรอีกไหมโอเคไม่มีแล้วตัวแบตเตอรี่ครับไซส์ก็ขนาดพอดีมือน้ำหนักก็ดีด้วยนะน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างดีเลยปึ๊บเดี๋ยวโชว์ให้เป็นของเราก่อนนี่โอเคเลยดูวัสดุดูดีแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปคิดว่าน้ำหนักน่าจะไม่เกิน150กรัมไม่ได้หนักกว่ามือถือเท่าไหร่อ่ะผิวสัมผัสดีเป็นพลาสติกนะครับช่องชาร์จเป็น USB Type C ด้วยเข้าท่าครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นมากๆเลยกับอุปกรณ์ที่มันชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยการใช้ Type C นะครับเพราะว่าสะดวกดีแล้วก็ใช้ได้หลายอุปกรณ์ด้วยเป็นมาตรฐานใหม่ข้างหลังเนี่ยผมเข้าใจว่าที่เราติดที่จะพูดกันว่าคำว่าลองหวีเนาะว่ามันสามารถเลื่อนได้ถึง20มันมีเบอร์ของเขาเนาะ3 6 9 12อะไรทำนองนี้ก็ว่าดีอ่ะอย่างเงี้ยดีเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ในการใช้แบตเตอรี่ที่เป็นแบบเสียบตัวลงหวีเป็นชิ้นๆๆเนาะพวกนั้นก็จะละเอียดมากแล้วเขามีทุกเบอร์เลยอ่ะตั้งแต่เบอร์1 2 3 4ไล่เป็นต้นไปอันนี้ก็มาในตัวเลยซึ่งก็คิดว่าแบบเป็นเบอร์ที่คิดว่าใช้กันได้ประมาณนึงเลยล่ะสำหรับ Home Use เนาะก็น่าจะดีลองเปิดดูซิมีไฟ LED โชว์สถานะของแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็เสียงสั่นก็หึ่งๆไม่ได้ดังมากจนเกินไปโอเคเข้าท่าสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้แต่กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอสเปเชียลท้ายคลิปอีกทีนึงคือวันนี้ตั้งใจว่าจะมาลองทำในสิ่งที่เราเคยคุยกับเพื่อนไว้ก็คือเราจะแลกกันตัดผมคนที่มาเป็นคนลองเหยื่อของเราในวันนี้ก็คือ F นั่นเองเดี๋ยวให้ F เนี่ยมันตัดผมเราแล้วเราจะตัดผมให้ F มันก็จะดูกันว่ามันจะรอดไหมกับการที่หลายๆคนมองว่าอุ้ยการตัดผมตัวเองเนี่ยไม่ยากหรอกมันอาจจะไม่จริงถ้ามันง่ายเนี่ยมันก็คงไม่มีช่างตัดผมแล้วเนาะยังไงเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันขอบคุณที่ติดตามรับชมครับใครมีประสบการณ์การตัดผมแล้วมีแบตเตอรี่ไร้สายไวเลสแบบนี้ก็เอามาแชร์ประสบการณ์กันได้ตัวนี้ลืมบอกไปรีวิวที่ดีต้องมีราคาด้วยตัวนี้ราคารวมค่าจัดส่งนะครับอันนี้สั่งซื้อมาจากลาซาด้าไม่เกิน500บาทน่าจะ480กว่าบาทนั่นเองถูกมากสำหรับแบตเตอรี่ไวเลสไร้สายแบบนี้ไม่แพงครับแต่คุณภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลลัพธ์กันนะครับสวัสดีครับ